นี่ก็เสร็จไม้ได้ยินเสียงตูมๆในบ่อน้ำโอ้ยปลาตัวใหญ่ๆยายสองคนที่ทำสวนด้วยกันอันนี้ปั่นจักรยานไปช่วยยายทำสวนในบ่อเขาในบ่อน้ำมันไม่ใหญ่หรอกโอ้ยเสียงดังตูมตูมตูมเสียงปลากระโดดเสียงเหมือนปลากระโดดเป็นวันพระเราก็สงสัยเนาะโอ้ยปลาตัวใหญ่จริงๆยายสองคนก็บอกว่าเนี่ยมันกระโดดเสียงดังมากเลยวันนี้ไม่รู้อะไรไปลอกหญ้าสิ่งได้มาก็คือเศษไม้นี่แหละเศษไม้ธรรมดาเศษไม้ธรรมดามาแกะเปลือกออกในส่วนนี้ไม่ได้บังคับทำนะคือมันฉีกครับเศษไม้กิ่งมันหักเหลือแค่นี้นี่ส่วนที่ผุเพราะว่าแหว่งๆผุเศษไม้เห็นไหมได้อยู่แช่น้ำผุทุกอย่างผุก็ไม่มีอะไรเวลานั่งสวดมนต์นั่งกรรมฝึกสมาธิก็แกะไปแกะไอ้ที่มันลอกหลุดมันก็จะเป็นสภาพที่ได้เห็นพระ15ค่ำ